ราชธานีขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอโทษต่อกรณีดังกล่าวนะครับโดยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองไม่ได้มีเจตนาที่จะเผยแพร่แต่อย่างใดนะครับแล้วก็เป็นเอกสารภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เราได้ดำเนินการมาอย่างดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการต่างๆพึงระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนนะครับไม่ให้เล็ดลอดออกไปอีกนะครับอันที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองได้กำชับสั่งการให้ท่านนายอำเภอท่าชนะนะครับและฝ่ายความมั่นคงได้คุ้มครองดูแลความปลอดภัยผู้ร้องเรียนนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขออภัยครับก็จะได้มีการเร่งรัดติดตามนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีบางเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ข้างค้างบ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ดำเนินการมาหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่ดินนะครับต่างๆนะครับแต่ถ้าในเรื่องของความไม่เป็นถูกต้องไม่ชอบธรรมนั้นเนี่ยฮะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองมีท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธินะครับที่จะดูแลแก้ไขปัญหาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการต่อไปครับผมแล้วก็จะได้เป็นกรณีศึกษาให้เราระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เร่งรัดเรื่องราวที่ค้างซึ่งมีบ้างนะครับผมต้องระวังมีบ้างเพื่อให้เร็วที่สุดต่อไปครับ